สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Fake Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนอาถรรพ์วัตถุมงคลตัดรุ้งกินน้ำเรื่องเล่าในวันนี้เป็นตำนานความเชื่อโบราณขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณที่ผมได้หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูฝนจึงอาจจะมีโอกาสได้เห็นรุ้งกินน้ำกันบ้างหลายท่านคงเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกกล่าวสั่งสอนบุตรหลานว่าอย่าเอามือไปชี้สายรุ้งเดี๋ยวนิ้วจะกุดซึ่งเรื่องราวนี้ผมก็คุ้นเคยได้ยินมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าด้วยเหตุผลอันใดจนกระทั่งผมได้อ่านพบเรื่องราวอาถรรพ์รุ้งกินน้ำจากหนังสือหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรเล่มที่1โดยเพจคนขลังคลังวิชาคุณไตรพลน่าสมบูรณ์เป็นผู้เขียนผมเห็นว่ามีความน่าสนใจจึงได้ขออนุญาตนำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อไปเรื่องต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของศิษย์หลวงปู่เดินหนอิเกสาโรคือคุณสมชายเจริญจิตปันท่านเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดราชบุรีและเป็นคนที่สนใจเรื่องราวลึกลับความเชื่อโบราณวันหนึ่งหลังฝนตกคุณสมชายได้เห็นรุ้งกินน้ำปรากฏบนท้องฟ้าและนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระกริ่งที่ปลุกเสกมาดีแล้วสามารถนำมาอธิษฐานตัดรุ้งกินน้ำให้ขาดจากกันได้เมื่อคิดได้ดังนั้นคุณสมชายจึงเดินเข้าไปหยิบพระกริ่งมาองค์หนึ่งแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปลุกเสกแล้วนำขึ้นไปบนดาดฟ้าของที่พักจากนั้นนำพระกริ่งกำไว้ในมือยืนสำรวมจิตอธิษฐานขอชมบารมีหากพระกริ่งนี้มีคุณวิเศษจริงขอให้สามารถตัดรุ้งให้ขาดด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานจบแล้วจึงใช้มือกำพระกริ่งนั้นทำท่าตัดอากาศไปทางรุ้งกินน้ำปรากฏว่าสายรุ้งขาดออกจากกันแล้วค่อยๆปรากฏเชื่อมต่อกันอย่างช้าๆด้วยความแปลกใจครั้งนั้นคุณสมชายได้ยกมือขึ้นเพื่อตัดสายรุ้งอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทำท่าตัดไปทางแนวยาวก็ปรากฏสายรุ้งหายไปทั้งแถบแล้วค่อยๆคืนกลับมาเหมือนเดิมซึ่งถือเป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานคุณสมชายได้เดินทางเข้ากราบหลวงปู่เดินหนโดยทันทีที่ไปถึงหลวงปู่ได้ทักถึงเรื่องราวการตัดรุ้งทั้งที่คุณสมชายไม่เคยบอกกล่าวเรื่องราวนี้แก่ใครหลวงปู่ได้เอ่ยขึ้นว่าสมชายเจ้าฟังปู่นะการที่เจ้านำพระไปตัดรุ้งนั้นเป็นการกระทำที่ไม่สมควรหากคนอื่นกระทำไปมันก็เรื่องของเขาแต่เจ้าเป็นศิษย์ปู่หากไม่บอกเตือนจะเสียหายมาถึงปู่ผีสางเทวดาเขาจะว่าเสียแรงที่เป็นศิษย์ปู่แต่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงปล่อยไปวันหน้าเจ้าก็อาจจะทำอีกการนำพระไปตัดสายรุ้งนั้นแม้เจ้าจะอธิษฐานขอขมาก่อนแล้วแต่ก็เป็นการเบียดเบียนผู้อยู่ในโลกทิพย์เปรียบเสมือนผู้ที่กำลังจะเอามีดไปฟันเขาแต่ก่อนจะใช้มีดฟันก็พูดขึ้นว่าขอโทษนะฉันขออนุญาตเอามีดฟันหัวเธอเมื่อพูดจบก็เอามีดฟันเขาไปเจ้าคิดว่าเจ้าทุกนั้นจะหายโกรธเจ้าหรือไม่รุ้งกินน้ำไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปเหมือนต้นไม้ใบหญ้าแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆบนท้องฟ้าจะนำคำกล่าวอ้างใดมาใช้ไม่ได้เลยเพราะการตัดรุ้งคือการจงใจทำและเมื่อทำไปแล้วจะเกิดอาถรรพ์ต่อผู้กระทำนั้นเมื่อคุณสมชายได้ฟังคำจากหลวงปู่ดังนั้นครับจึงเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีจึงได้กราบขออภัยในสิ่งที่ตนเองได้ทำไปและขอคำชี้แนะจากหลวงปู่ว่าควรกระทำสิ่งใดให้ใครอาถรรพ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อหลวงปู่เห็นสิทธิ์ยอมรับดังนั้นท่านจึงเมตตาชี้แนะว่าตั้งแต่โบราณในภูมิภาคทั่วโลกต่างมีความเชื่อหรือนิทานเกี่ยวกับสายรุ้งไปหลากหลายแต่เกือบทั้งหมดจะเป็นไปในทางที่ดีเพราะภายหลังฟ้าอันมืดมิดหลังพายุผ่านพ้นเมื่อท้องฟ้ากลับมาสว่างอีกครั้งพร้อมสายรุ้งที่แต่งแต้มสีแก่ผืนฟ้าเป็นสิ่งที่งดงามชื่นตาชื่นใจสายรุ้งเกิดในช่วงเวลาอันสั้นเชื่อมโยงผืนฟ้าและแผ่นดินเพื่อแสดงให้สัตว์โลกได้เฉยชมเพิ่มกำลังใจคล้ายแสงแห่งความหวังหลังจากความมืดมิดที่ผ่านพ้นปัจจุบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าการเกิดรุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีหลักการและเหตุผลจากการหักเหของแสงเข้าสู่สายตาผ่านละอองน้ำในอากาศเกิดแถบสเปกตรัมเป็นแถบสีเส้นโค้งบนท้องฟ้า
ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคนสมัยใหม่จึงไม่ให้ความเคารพเหมือนคนโบราณหลวงปู่กล่าวว่าทุกครั้งที่เกิดรุ้งกินน้ำจะมีเหล่าพูดวิญญาณที่ล่องลอยในอากาศมาชื่นชมรักษาสายรุ้งเหมือนเหล่าหมู่พมรรุมดอมดมดอกไม้เมื่อสายรุ้งหายไปเหล่าพูดวิญญาณก็จะหายไปเช่นกันสาเหตุที่ทำไมเมื่อนำวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณไปตัดสายรุ้งให้ขาดได้นั้นเพราะเหล่าพูดวิญญาณเขาเกรงกลัวต่ออำนาจพุทธคุณในวัตถุมงคลจึงจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นเปรียบเหมือนเอาอาวุธไปขู่บังคับเขาให้เขายอมทำตามจึงถือว่าเป็นการเบียดเบียนทำร้ายพูดวิญญาณเหล่านั้นและเป็นการลบหลู่ฟ้าดินมีคนเคยสงสัยว่าแล้ววัตถุมงคลที่มีพุทธคุณเป็นรูปพระพุทธถึงทำร้ายเหล่าจิตวิญญาณได้ก็ด้วยเหตุผลเพราะวัตถุมงคลนั้นได้สำเร็จด้วยอภิญญาจิตเปลี่ยนจากวัตถุธรรมดาให้กลายเป็นของวิเศษเหมือนอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ขึ้นกับผู้ที่นำอาวุธนั้นไปใช้ว่าจะนำไปใช้ในทางใดเสมือนปืนที่บรรจุกระสุนจะนำไปยิงคนดีหรือคนไม่ดีก็ได้ทั้งสิ้นหรือหลายท่านอาจจะเปรียบกับเสือหรือมหาโจรในอดีตที่มีวัตถุมงคลคุ้มตัวทำให้เกิดความคงกระพันชาตรีก็ด้วยเหตุนี้หากเขาไม่ถึงคราวตายอำนาจพุทธคุณก็ยังคงคุ้มครองไว้ซึ่งเรื่องราววัตถุมงคลสายคงกระพันชาตรีเช่นนี้ผมเคยเล่าไว้เกี่ยวกับประสบการณ์ของพันตำรวจเอกอนบก่อวัฒนาที่เคยมีประสบการณ์ไล่ล่าโจรในแถบจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมหาโจรรายนั้นมีวัตถุมงคลเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียทำให้การจับโจรเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งสามารถรับฟังเรื่องราวนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับอาถรรพ์จากการตัดสายรุ้งที่เป็นไปตามความเชื่อโบราณกล่าวว่าโดยปกติคนโบราณเมื่อเห็นสายรุ้งเขาจะอธิษฐานขอพรขอมงคลจากฟ้าซึ่งสีรุ้งมีทั้งหมดอยู่7สีด้วยกันเท่ากับจำนวนวันในสัปดาห์จึงเชื่อว่าจะเกิดมงคลตลอด7วันดังนั้นการตัดสายรุ้ง1ครั้งจึงเกิดอาถรรพ์อายุสั้นลงไป7วันและจะถือว่าเป็นอัปมงคลตลอด7วันอีกด้วยเพราะถือว่าเป็นการลบหลู่ฟ้าดินจึงมีความเชื่อโบราณที่ว่าอย่าเอามือไปชี้รุ้งเล่นเดี๋ยวมือจะกุดนั่นเองสำหรับพิธีแก้ไขผู้ที่กระทำลงไปแล้วหลวงปู่ได้แนะนำว่าให้จัดเตรียมข้าวสวยปากหม้อคือข้าวหุงใหม่ด้านบนสุด1ถ้วยอาหารคาว 1-2 อย่างตามกำลังทรัพย์ของหวาน1อย่างกรวยดอกไม้หรือพวงมาลัย1พวงจัดโต๊ะปูผ้าขาวที่กลางแจ้งไม่ให้มีชายคาหรือกิ่งไม้บดบังแล้วนำของทั้งหมดมาวางบนโต๊ะจุดธูป5ดอกเทียน1คู่ไหว้บูชาฟ้าดินพร้อมกล่าวขอขมาที่เคยล่วงเกินและเชิญเหล่าพูดวิญญาณมารับเครื่องเส้นนั้นเพื่อให้เขาอโหสิกรรมเมื่อธูปหมดให้ลาอาหารนั้นแล้วนำไปถวายพระสงฆ์ในวันนั้นก่อนเพลนแล้วกรวดน้ำอุทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าพูดวิญญาณที่ได้ล่วงเกินไปทำเช่นนี้ตลอด7วันอาถรรพ์ต่างๆจะคลี่คลายลงนี่คือเรื่องราวอาถรรพ์การตัดรุ้งที่ผมได้เรียบเรียงมาเล่าให้ฟังในวันนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากหนังสือหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรเล่มที่1โดยเพจคนขลังคลังวิชาเขียนโดยคุณไตรพลนาคสมบูรณ์มาณโอกาสนี้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ